มาติดตามเรื่องของภาระครูก่อนหน้านี้นะคะที่ครูเนี่ยต้องมีการผลัดกันเข้าเวรแล้วหนำซ้ำต้องทำความสะอาดโรงเรียนด้วยเพราะว่านักการพานโรงไม่ได้มีทุกโรงเรียนนะคะคุณอรณิชาเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ก็จะเป็นของครูแล้วก็เรื่องของการเฝ้าเวรที่ผ่านมามีเรื่องของคนร้ายเข้าไปทำร้ายครูด้วยเพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะโดยนายสุรศักดิ์พานเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวถึงว่าทางกระทรวงเนี่ยค่ะมีการเสนอของงบประมาณสนับสนุนให้จัดสรรนักการพานโรงให้สถานศึกษาทั่วประเทศและจากการลงไปพื้นที่ต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของโรงเรียนนะคะการที่โรงเรียนไม่มีนักการพานโรงทำให้ครูมีภาระเพิ่มแล้วก็ไปกระทบการสอนด้วยอย่างที่ดิฉันกล่าวมาต้องทำในหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการที่จะให้ครูนั้นนะคะได้มีโอกาสที่มาพัฒนาการสอนตัวเองไม่ต้องไปใส่ใจหรือว่ามีต้องทำภารกิจมากมายก็เลยจะให้มีนักการพานโรงมานะคะแล้วครูบางคนที่ผ่านมาต้องไปซ่อมบำรุงอะไรเสียก็ซ่อมต่อไปเนี่ยนะคะเขาก็เลยตั้งเป้าเรื่องของงบประมาณปี67เลยค่ะที่จะมีการจ้างนักการพานโรงให้กับทุกโรงเรียนที่ขาดเลยค่ะแล้วก็จากการที่ไปรวบรวมข้อมูลเพราะว่ามีการต้องการมีความต้องการนักการพานโรงจำนวนถึง 14,210 อัตราก็เป็นเงินมากกว่า639ล้านบาทนะคะก็คือจ้างอัตราเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือนนี่แหละค่ะแล้วก็สามารถเริ่มจ้างได้วันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ถึงวันที่30กันยายนนอกจากนี้นะคะงบประมาณปี68ก็จะมีการดำเนินการจ้างอีกจำนวน 25,370 อัตราก็เป็นเงินมากกว่า 2,700 กว่าล้านนะคะซึ่งจะสามารถจ้างได้ในวันที่1ตุลาคมปี67จนถึง30กันยายนปี68ดังนั้นก็จะมีการดำเนินการเพื่อของบประมาณต่อไปในปีต่อๆไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีคนที่ได้งานเพิ่มอีกหลายอัตราเลยทีเดียวนะคะค่ะ